ทำไมเขามองหน้าเขาบอกต้องทายราคาเลยเหรอครับผมก้างนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวร้านมังกรซีฟู้ดนะครับผมเป็นร้านที่เสือร้องไห้ได้มารีวิวแล้วแต่วันนี้เราจะมารีวิวแบบเรียวๆกันว่าบรรยากาศของร้านจะเป็นไงอาหารจะดีเหมือนที่เขารีวิวหรือเปล่านะครับผมแต่เบื้องต้นผมบอกก่อนเลยนะครับว่าร้านมังกรซีฟู้ดเนี่ยนะครับผมเขามี2สาขาแต่นี้ผมมาที่สาขารามคำแหงครับผมซึ่งราคามันอยู่ที่299ครับผมต่อหัวซึ่งเวลาใครจะมานะครับผมก็ต้องมีการจองโต๊ะกันก่อนเนาะนี่ซึ่งการจองโต๊ะครับคุณต้องบอกชื่อนะครับผมแล้วก็รอบที่จองแล้วก็จำนวนคนนะครับแล้วก็เวลาแล้วเขาจะส่งโค้ดมาครับผมนี่ตามนี้ซึ่งรอบที่จองเขาจะมี3รอบด้วยกันก็คือมี4โมงเย็นแล้วก็1ทุ่มแล้วก็3ทุ่มนะครับผมซึ่งถ้าใครสะดวกเวลาไหนก็ลองแมสเสจมาจองพอดีว่าผมเห็น Facebook เขาบอกว่าเอ้ยเต็มแล้วผมก็กลัวเอ้ยมันจะได้หรือเปล่าก็เลยลองแมสเสจเข้าไปดูเฮ้ยพอดีมันได้ก็เลยรีบมาบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ไปเราเข้าไปร้านดีกว่าครับตอนนี้เราก็มาถึงในร้านแล้วนะผมต่อไปเราก็จะมาตักอาหารกันซึ่งอันดับแรกที่เราต้องไปทำก็คือเอาจานก่อนนะครับเขาจะมีเขียนเลยครับว่าภาชนะทุกชนิดนะผมผ่านการอบความร้อนแล้วก็ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วด้วยนะถือว่าปลอดภัยปลอดภัยซึ่งร้านก็จะมีทั้งช้อนส้อมนะครับผมแล้วก็มีตะเกียบให้ด้วยเนาะมีที่คีบให้ด้วยนะครับสำหรับพวกย่างพวกซีฟู้ดต่างๆเนาะไปเราไปลองตักพวกซีฟู้ดกันก่อนแล้วกันเนาะซีฟู้ดนะครับผมก็จะมีหลายอย่างมากเนาะนี่ก็จะเป็นปลาหมึกโอ้ดูปลาหมึกครับมันก็จะมีทั้งตัวใหญ่ว่าตัวเล็กเนาะนี่นะครับอันนี้หอยอะไรไม่รู้ครับก็เดี๋ยวลองไปเอาดูแล้วกันเนาะลองดูกันว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้น่าจะเป็นหอยเหมือนกันเนาะแต่ไม่รู้ว่าหอยนางรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับนี่ขนาดกุ้งก็จะกระทัดรัดนิดนึงครับผมก็เทียบเท่ากับราคาก็ถือว่าโอเคในระดับนึงก็จะมีทั้งแบบกุ้งแบบตายแล้วครับผมแล้วก็กุ้งแบบสดๆที่อยู่ตรงนู้นนะครับผมก็จะสามารถน็อกน้ำแข็งก็ไปทานได้เหมือนกันหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะไปน็อกกุ้งก็จะมีตัวที่ตายแล้วนะครับผมนี่มาในส่วนของปูอันนี้อะไรเนี่ยส่วนของปูครับก็จะมีหลายอย่างเนี่ยอันนี้เป็นปูลายเสือผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้จริงว่าข้อมูลปูมันมีปูอะไรบ้างถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนกุ้งที่เป็นแบบว่ายน้ำครับตัวเป็นๆนะผมซึ่งถ้าใครอยากกินสดๆก็สามารถหยิบแล้วก็มาน็อกน้ำแข็งนี้ได้นี่ก็เป็นน้ำแข็งที่ให้น็อกนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของหอยครับก็จะมีหอยแครงเนาะอันนี้เป็นหอยแครงขนาดหอยแครงก็โอเคนะสำหรับราคา299ผมว่าก็ถือว่าโอเคแล้วก็หอยหวานครับนี่แล้วก็มียำปูม้าด้วยครับซึ่งยำไม่เสร็จแล้วใครอยากกินก็ลองมาชิมได้นะครับผมอันนี้ครับปูอะไรไม่รู้ก็หยิบๆไปก่อนแล้วกันเนาะก็สำหรับใครนะครับที่คิดว่าเอ้ยกินปลาหมึกมันจะลำบากเปล่าเขามีแบบเป็นเสียบไม้ด้วยนะนี่เป็นปลาหมึกเสียบไม้ก็ไปย่างได้เลยแล้วก็กินถ่านไม้ได้เลยนะครับเนื้อปลาแซลมอนนะครับผมนี่เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มีหอยแมงผู้ด้วยนี่ดูขนาดหอยแมงผู้ครับผมใหญ่มากใหญ่อยู่นะหอยแมงผู้หอยเชลครับมีอยู่ตัวเดียวเลยเดี๋ยวเขามาเติมเรื่อยๆเขามาเติมเรื่อยๆคราวนี้เราก็มาชิมกันนะครับผมในส่วนของซีฟู้ดนะครับผมอันนี้ก็เป็นปลาหมึกอันนี้คือหั่นครึ่งนะครับผมจริงๆปลาหมึกมันเป็นตัวใหญ่หั่นครึ่งนะให้มันกินได้สะดวกน้ำจิ้มนะค่อนข้างเข้มข้นนะลองดูกันนะครับก็ถือว่าอร่อยนะเต็มปากเต็มคำน้ำจิ้มค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงต่อไปนี่เป็นหอยหลอดนี่ย่างเสร็จเรียบร้อยคือเอาจริงก็เหมือนแบบร้านทั่วไปแหละร้านนี้เขารวบรวมเหมือนแบบซีฟู้ดต่างๆครับผมมารวบรวมไว้แล้วให้ท่านได้กินง่ายๆอ่ะต่อไปหอยหวานนี่นะครับหอยหวานแข็งต้องเอาอันนี้ออกด้วยลืม อร่อยนะถือว่าอร่อยนี่กุ้งจากตัวที่แบบนี้นะครับเหลือเท่านี้เฮ้ยเดี๋ยว299โอเคเฮ้ยถือว่าอร่อยสดถือว่าสดนะครับอันนี้หอยอะไรวะหอยอะไรสักอย่างเนี่ยเปลืองเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้หอยอะไรใครรู้บอกด้วยผมว่าโดยรวมซีฟู้ดผมว่าค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็ชิ้นมันไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นแต่ด้วยความที่299ผมว่าเท่านี้ผมว่าก็โอเคนะแล้วมันไม่จำกัดเวลาด้วยคือคุณจะมารอบ4โมงรอบ1ทุ่มรอบ3ทุ่มเนี่ยตามทีคุณกินได้ไม่จำกัดเวลาจนถึงเที่ยงคืนเลยก็คือใครสะดวกมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่อย่าลืมต้องจองก่อนครับแต่ก็เท่าที่เห็นนี่เหมือนแบบว่าเขาจะรับจองแค่ประมาณพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องดูแฟนเพจทีนึงเขาจะมีการประกาศว่าเอ้ยเปิดรับจองหรือว่าปิดรับจองอะไรอย่างเงี้ยครับอยากลอง walk in ดูก็ไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่ walk in เข้ามาแล้วก็เขาก็ต้องกลับบ้านไปเพราะว่าเขาไม่ได้จองนะลองมาดูกันงานนี้เป็นกับระดับขนาดนี้ผมว่าโอเคจบกันไปแล้วนะครับกับไอตัวรีวิวซีฟู้ดครับตอนนี้เราจะมาปิ้งย่างกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างไปดูกันนี่ปิ้งย่างนะครับผมเขาจะให้เป็นเนื้ออย่างนี้เลยแล้วมันต้องยังไงวะก็ลาดไปลงกระทะเลยก็ได้ไหมแล้วกระทะไหม้ด้วยเอาจริงเหรอกระทะไหม้มันได้จริงเหรอลองเลยนะ
ถ้าย่างเสร็จแล้วก็มาหั่นตรงนี้ได้ครับเขาก็จะมีมีดมีตะหลิวให้หั่นครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นปิ้งขนมปังได้เลยไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเขาเปิดแล้วใช่ไหมไม่เปิดไม่ร้อนเลยมันไม่มีแถบร้อนๆเลยถ้าข้ามไปอันนี้ก็สุกแน่ดำแล้วนะเดี๋ยวเราไปย่างต่อที่โต๊ะแล้วกันเราก็จะมาหั่นนี่มีเขียงให้หั่นนะครับนี่มีน้ำมันเปลี่ยนมีดเถอะหั่นไม่เข้านี่ก็จะหั่นเป็นแบบชิ้นเล็กๆครับจริงๆมันยังไม่สุกนะแต่เดี๋ยวไปย่างที่โต๊ะแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นพวกของทานเล่นเอาไปอย่างละอันแล้วเนาะก็จะมีพวกข้าวผัดพวกผัดวุ้นเส้นก็ยำหนวดปลาหมึกมีเกี๊ยวทอดนะกระเพาะปลาซึ่งหมดแล้วก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันเนาะครับตอนนี้ครับก็มาเป็นผลไม้เนาะผลไม้ก็จะมีมะม่วงนะแล้วก็มีแก้วมังกรนี่เป็นขนมหวานนะครับผมซึ่งมีหลากหลายมากอันนี้ขอเลือกกินกันเอาที่ชอบที่ผมชอบมีเฉาก๊วยผลไม้มีเพิ่มเข้ามาอย่างนึงมะพร้าวนะครับใส่น้ำแข็งก่อนใส่น้ำก่อนไม่เข้าใจว่าจะต้องให้วนทำไมไม่เข้าใจต้องวนกลับมาอีกด้านนึงเพื่อใส่น้ำแข็งนะก็เราก็มาใส่น้ำเนาะน้ำก็จะมีหลายอย่างน้ำแดงกันเนาะยาในการเชื่อมใช่ขี้เกียจเดินอ้อมแล้วประมาณนี้ต่อไปแม่ไอติมนะครับติมรู้สึกวันนี้จะมี2รสชาติติมนะครับก็จะมีเป็นแบบถ้วยก็มีนะนี่ถ้วยแล้วก็มีเป็นแบบโคนด้วยครับผมโคนก็ใส่ได้ประมาณนี้นี่ไปไอติมดูน่ากินมากมากก็อิ่มกันไปแล้วนะครับกับร้านมังกรซีฟู้ดนะครับผมเรามาสรุปกันดีกว่าว่ามีค่าเสียหายอะไรไงบ้างแล้วก็กฎของร้านมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับราคาบุฟเฟ่ครับผู้ใหญ่อยู่ที่299บาทนะครับเด็กอยู่ที่199บาทเด็กเขาจะวัดความสูงครับต้องห้ามเกิน130เซนครับหรือว่าถ้าต่ำกว่า100เซนเขาจะให้ทานฟรีนะครับส่วนน้ำนะครับก็จะมีรีฟิลถ้ามีทั้งน้ำผลไม้น้ำเปล่าน้ำอัดลมครับผมแต่ต้องเพิ่มเงินอีก59บาทส่วนใครที่เป็นขาเบียร์ครับทั้งรีโอทั้งช้างครับผมก็อยู่ที่ขวดละ80บาทครับราคาบุฟเฟ่ทั้งหมดนี้ครับไม่จำกัดเวลานะครับคุณเข้ามากี่โมงคุณกินยาวได้นะครับยาวๆเลยจะถึงเที่ยงคืนเลยร้านจะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นครับจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับถ้าใครมาหลายๆคนและอยากเพิ่มเตานะครับผมสามารถเพิ่มได้ครับการเพิ่มเตาจะเสีย99บาทส่วนถ้าใครเป็นสายเหล้าครับร้านไม่มีขายครับต้องเอาเหล้ามาเองต้องเสียค่าเปิดครับ200บาทแล้วก็ฟรีมิกเซอร์เลยนะครับกฎของร้านครับถ้าทานไม่หมดครับก็จะต้องเสียหัวละ100บาทนะครับผมน้ำจิ้มถ้ามีเหลือเยอะจนเกินไปเขาจะคิดถ้วยละ20บาทครับคร่าวๆก็ขอสรุปประมาณนี้แล้วกันก็คือในส่วนของอาหารซีฟู้ดผมว่ามันรู้สึกธรรมดานะมันก็เหมือนร้านทั่วไปแหละแต่มันแค่เหมือนแบบมีอะไรให้เลือกมากกว่ามีปูมีหอยแปลกๆให้เลือกนะครับผมแต่ผมว่ารสชาติก็ทั่วๆไปนะครับผมในส่วนของเนื้อจะเป็นเนื้อเหมือนคล้ายๆเนื้อสเต็กก็เราต้องไปย่างที่กระทะนิดนึงนะครับผมว่ามันก็แบบดูลำบากนิดนึงและกระทะดูค่อนข้างดำนิดนึงถ้าใครมาช้าหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยกระทะก็จะดำมันก็จะไม่สะอาดนะครับผมในส่วนของขนมปังที่มีการให้ปิ้งแต่แบบผมไปดูแล้วเหมือนแบบเตายังไม่เปิดนี่ก็เป็นข้อเสียนิดๆหน่อยเหมือนแบบร้านยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับผมเลยส่วนของที่มันเป็นปลาเผานะครับผมที่มันจะมีที่ปิ้งอยู่ครับผมคือเหมือนแบบว่าเขาให้รอบละ5ตัวหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะลองมาดูกันแล้วกันแต่เท่าที่ผมเห็นคือเหมือนเห็นแค่5ตัวแล้วผมเดินไปอีกทีนึงมันหมดแล้วแล้วก็เข้ามาเติมทีนึงตอนรอบต่อไปซึ่งถ้าใครจะมานะครับก็ต้องมาจองก่อนนะครับจองผ่านทาง Facebook ของทางร้านครับชื่อ Facebook ว่ามังกรซีฟู้ดบุฟเฟ่ทะเลเผาสาขารามคำแหงครับสาขารามนะครับจะอยู่ที่299บาทอีกสาขานึงก็จะแพงกว่าไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้วก็ใครที่จองอย่างที่บอกว่าจองผ่านทาง Facebook ครับคือพิมพ์ชื่อพิมพ์เบอร์โทรแล้วก็พิมพ์รอบเวลาครับรอบเวลาจะมี3ช่วงด้วยกันก็คือมี4โมงเย็น1ทุ่มแล้วก็3ทุ่มนะครับสามารถเลือกเวลาได้เลือกเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะส่งโค้ดในการจองมานะครับผมเวลาเรามาถึงร้านปุ๊บก็เอาโค้ดการจองให้กับพนักงานแล้วพนักงานเขาจะพาไปที่โต๊ะไม่แนะนำให้ walk in นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมนั่งดูแล้วเนี่ยคือมีหลายท่านที่เข้ามา walk in นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับผมถึงแม้ว่าในร้านจะมีโต๊ะว่างก็ตามทีแต่ทางพนักงานเขาไม่ให้เข้านะครับผมหรือว่าถ้าจะ walk in จริงๆหรืออะไรจริงๆก็ลองมาติดต่อร้านดูเผื่อจะมีโต๊ะเหลือๆที่เขาสามารถให้นั่งได้ครับสรุปแล้วผมว่าที่นี่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองมากินก็ได้แต่แบบมันก็ไม่ได้ว้าวถึงขั้นแบบที่รีวิวไว้เนาะโอเคแหละซีฟู้ดมันหลากหลายก็จริงแต่รสชาติเนี่ยผมว่ามันทั่วไปอาหารก็แบบค่อนข้างน้อยนะเขาเน้นไปทางซีฟู้ดมากกว่าแต่พวกหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างน้อยในส่วนของอาหารทานเล่นก็มีนิดๆหน่อยๆแล้วก็ผลไม้ก็มี3อย่างอันนี้ที่เราเห็นนะก็มีมะม่วงมีแก้วมังกรแล้วก็แตงโมนั่นเองของหวานก็ค่อนข้างหลากหลายนิดนึงก็มีทั้งวุ้นมะพร้าวเฉาก้วยครับแล้วก็น้ำหวานต่างๆแล้วก็มีไอติมให้ด้วยเลือกทานเป็นแบบโคนหรือว่าใส่ถ้วยก็ได้คร่าวๆประมาณนี้กันเดี๋ยวเราไปคิดตังค์ดีกว่าว่าทั้งหมดค่าเสียหายของวันนี้ผมมากับตากล้องอีกคนนึงว่ามันจะเท่าไหร่แล้ววันนี้ผมกินเป็นน้ำแบบธรรมดาเนาะก็บวกอีก59บาทลองมาดูกันว่า
ค่าเสียหายจะเท่าไหร่ป่ะโทษครับเช็คบิลต้องเช็คตรงนู้นใช่ครับจ่ายตังค์ครับจ่ายตังค์ครับแล้วก็ S4 จ่ายตังค์ทั้งหมด716บาทครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวร้านมังกรซีฟู้ดนะครับผมซึ่งทั้งหมดค่าเสียหายทั้งหมดอยู่ที่716บาทนะครับถ้าใครจะมาลองกินนะครับก็มาได้ครับแต่ผมว่ามันก็กลางๆเนาะเฉยๆไม่ได้ถึงขั้นว้าวเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าใครมาก็จองก่อนแล้วกันนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าครับว่าเราจะไปรีวิวอะไรต่อครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับผมตามช่องด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ